เสาร์อาทิตย์นี้นะคะรวมไทยสร้างชาติในเพจประยุทธ์เนี่ยก็เดินทางไป3จังหวัดเลยก็คือไปตรังพัทลุงแล้วก็พรุ่งนี้จะอยู่ที่สงขลานะคะเมื่อช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยที่บริเวณด้านข้างศูนย์ประสานงานพรรครวมไทยสร้างชาติอำเภอนายงจังหวัดตรังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะพร้อมด้วยแกนนำของพรรคอย่างคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรคแล้วก็ท่านอื่นๆเนี่ยก็เดินทางมาปราศัยหาเสียงพี่น้องประชาชนดูสิ FC ลุงตู่นะฮะมากันเยอะทีเดียวนะคะทั้งเด็กๆวัยรุ่นผู้สูงวัยก็มาถ่ายรูปกันมีดอกไม้กันเยอะแยะมากมายทีนี้เนี่ยบางช่วงบางตอนนะคะลุงตู่ท่านก็บอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะคะเราต้องไม่ยืมเด็ดขาดคือเราจะให้ใครเนี่ยมาด้อยค่าแผ่นดินผืนนี้ไม่ได้แผ่นดินนี้ผู้ที่รักษาไว้โดยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ขวานทองต้องมีด้ามและต้องรับด้ามให้คมต้องแก้ไขทุกอย่างให้ดีขึ้นมีมูลค่านะคะแล้วก็ในบางช่วงบางตอนเนี่ยนะคะพลเอกประยุทธ์ท่านก็บอกว่าตนเองเนี่ยไม่ได้ต้องการอำนาจไม่ต้องการผลประโยชน์แต่ต้องการให้ประเทศไทยเข้มแข็งขึ้นมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนี่คือวิสัยทัศน์นะคะรวมทั้งบอกด้วยว่าวันเนี้ยหลายอย่างเนี่ยได้ทำไปแล้วถ้าทุกคนไม่เก็บผมจนเกินไปเนี่ยขึ้นรถมาก็จะเห็นว่าทุกเส้นที่เป็นถนนเส้นใหม่ใครทำสนามบินก็ดีใครทำไปดูรถไฟใครทำทำแล้วก็จะทำต่อปรากฏว่านะคะชาวบ้านก็ตะโกนบอกว่าลุงตู่เป็นคนทำนะคะแล้วลุงตู่ก็บอกที่ก่อนหน้านี้นะคะทำไมไม่ทำทำไม่ได้แล้วก็ทำไม่เป็นทีนี้ไม่มีอีกประเด็นนึงนะคะที่ท่านได้พูดถึงเรื่องของประเทศชาติบอกว่าตัวเองเนี่ยรักคนที่รักประเทศชาติแล้วก็นั่นคือความรักของผมคนทั้งประเทศช่วยกันรักชาติบ้านเมืองแล้วก็บอกว่าหากินที่นี่ต้องตายที่นี่แต่ก็ไม่แน่นะบางคนเนี่ยต้องไปที่อื่นแต่บางคนไม่ตายแต่ต้องไปอยู่ที่อื่นบางคนมีเงินเยอะแต่กลับบ้านไม่ได้ไปฟังเพิ่มเติมค่ะผมรักแต่เพียงเดียวผมรักคนที่รักชาติไปกับผมนอกจากเมียอะไรเมียรักผมอยู่แล้วแต่ประเทศชาติก็ต้องการคนทั่วไปคนทั้งประเทศร่วมกันช่วยกันรักชาติบ้านเมืองของเราบ้านเมืองเรามีประวัติศาสตร์ยาวนานเราเกิดที่นี่หากินที่นี่ต้องตายที่นี่หรือเปล่าตายที่นี่ไม่แน่บางคนก็ต้องไปที่อื่นไปทำงานที่อื่นใช่ไหมเขาต้องไปที่โน่นทำโน่นที่นี่ที่อื่นไม่เป็นยังไงนะแต่บางคนไม่ตายแต่ต้องไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ที่อื่นก็ตายเหมือนกันนั่นแหละฮะไปอยู่ที่อื่นก็ตายเหมือนกันนั่นแหละไปอยู่ที่อื่นก็ตายเหมือนกันแต่ไม่ตายบ้านตัวเองไงมีเงินเยอะจะกลับบ้านไม่ได้มีคนเที่ยวไปอย่างเดียวไม่มีคนติดต่อต้องแรงที่จะพบได้เลือกตั้งเต็มทีแล้วให้โดนดักทุกวันได้โดนกับผมไม่ดีกับผมใช่ละผมไม่นายกใช่ไหมก็ต้องทำอยู่แล้วล่ะลีลาเป็นยังไงทีนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอจากที่ตรังนะคะช่วงเย็นเนี่ยก็ไปที่พัทลุงไปปราศัยเหมือนกันมีบางช่วงบางตอนนะคะท่านบอกว่าถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ใช่คนใต้แต่ตนก็เป็นคนจริงไปฟังเพิ่มเติมค่ะวันนี้ดีใจแล้วก็ถือว่าวันนี้เป็นการปราศัยที่น่าปลื้มใจเพราะคนเยอะมากและวันนี้เดิมมีทำแล้วทำอยู่ทำต่อและบวกทำใหม่อีกถ้าผมได้เป็นรัฐบาลการที่ผมจะเป็นรัฐบาลเป็นนายกได้เพราะอะไรต้องเพราะพวกนี้พวกนี้ทั้งหมดส.ส.เขตต้องทำให้ส.ส.เขตของพรรคเราให้ได้มากที่สุดยกอำเภอไหวไหมเล่าแล้วก็ยกจังหวัดด้วยอีกได้ไหมเล่าผัดลุงยกจังหวัดไปเลยถึงแม้ว่าผมจะไม่ใช่คนใต้แต่ผมก็เป็นคนจริงเป็นคนที่กล้าหาญเป็นคนที่กล้ารับผิดชอบและเป็นคนที่สุจริตรักทุกคนจากหัวใจผมหัวใจพลเอกประยุทธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนพรรคเราจะทำให้ดีที่สุดด้วยคำสัญญาของสมาชิกพรรคทุกคนแล้วก็เบอร์เขตเบอร์อะไรอ
ฟิลเกมโชว์เหมือนกันนะชูป้ายขึ้นมาเนี่ยนะยิ้มแป้นเลยแล้วก็โอ้โหตั้งแต่เช้านะคุณผู้ชมวันนี้ขึ้นรถแห่หาเสียงด้วยที่ตรังนะคะแล้วก็มาที่พัทลุงเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะไปต่อที่สงขลารอติดตามค่ะครับส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติยังไม่หมดเท่านี้นะครับที่จังหวัดชัยนาทครับคุณอนุชานาคาใสผู้สมัครส.ส.เขต1จังหวัดชัยนาทเบอร์9พรรครวมไทยสร้างชาตินะครับก็ลงพื้นที่นี่พบปะพี่น้องประชาชนชาวบ้านนะที่ตลาดนัดโคกสุตลาดเทศบาลวัดสิงห์นะครับพื้นที่ตำบลหนองบัวอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทคุณอนุชานะครับได้พูดช่วงหนึ่งบอกว่าตอนนี้เราต้องยอมรับว่าการคมนาคมมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ยุคสมัยก่อนเพราะคนเรามีการค้าขายทางน้ำก็จะลำบากขึ้นและเศรษฐกิจนะครับบ้านเราเนี่ยเป็นเศรษฐกิจฐานรากคือต้องอาศัยเงินจากดินจากหญ้าจากน้ำเพราะฉะนั้นต้องคิดใหม่ว่าเราจะทำยังไงให้คนบ้านเราเนี่ยซึ่งอาศัยการเกษตรเป็นพื้นฐานได้รับการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสที่จะร่ำรวยอาชีพหนึ่งในนั้นคือการปศุสัตว์ครับที่คุณอนุชานะฮะใช้ในการหาเสียงบอกว่าจะเอาปศุสัตว์เนี่ยมาเสริมกับพี่น้องภาคการเกษตรเพื่อให้มีเงินทองมาจับจ่ายใช้สอยในตลาดเราเนี่ยต้องกลับมาทำให้คนวัดสิงห์มีอาชีพเสริมมีรายได้อยากเห็นลูกหลานคนชัยนาทมีโอกาสร่ำรวยในแผ่นดินของเขาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้มีกำลังซื้อเอามาจับจ่ายใช้สอยในตลาดนี่แหละลองฟังเสียงคุณอนุชาดูฮะเฉพาะเศรษฐกิจคนบ้านเราเนี่ยมันเป็นเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะเลยคำว่าเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยมันก็ต้องอาศัยเงินจากดินเงินจากหญ้าเงินจากน้ำอย่างเดียวเลยเพราะเนี่ยเราต้องคิดใหม่ว่าเราจะทำไงถึงให้คนบ้านเราเนี่ยซึ่งอาศัยแต่การทำการเกษตรอย่างเดียวเนี่ยได้รับการเปลี่ยนแปลงบ้างเพื่อให้เขาได้มีโอกาสที่จะร่ำรวยนะครับเพราะฉะนั้นผมเนี่ยจึงทำนโยบายสำหรับคนทั้งประเทศนะครับเพราะว่าคนทั้งประเทศก็เหมือนกันก็คือ เกิดจากความใช้เงินจากตัวเดียวกันก็คือใช้เงินจากฐานรากใช้เงินจากรากหญ้าเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าคนในตลาดอะไรเนี่ยก็ค้าขายจากพี่น้องประชาชนที่ทำอาชีพเกษตรทั้งนั้นซึ่งพี่น้องภาคเกษตรเนี่ยของเราไม่เคยหลุดพ้นเลยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันงั้นผมถึงต้องคิดทำนโยบายนะครับเพื่อให้พี่น้องภาคเกษตรเนี่ยได้มีโอกาสร่ำรวยให้ลูกหลานได้มีโอกาสร่ำรวยในตำบลในหมู่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพอีกอาชีพนึงก็คืออาชีพปศุสัตว์ที่จะเอามาเสริมกับพี่น้องภาคเกษตรเพื่อให้เขามีเงินมีทองถ้าภาคเกษตรมีเงินมีทองนะครับก็มีเงินมาจับจ่ายใช้สอยในตลาดเพราะว่าคนในตลาดก็ค้าขายกับคนที่อยู่รอบๆนะครับซึ่งทำมาหากินโดยการเกษตรเกือบทั้งนั้นเลยเพราะนี่คือหลักนะครับเดี๋ยวโหเหงื่อโซกเลยนะคะทุกคนก็ลงพื้นที่กันแบบโอ้โหเหน็ดเหนื่อยมากเพราะว่าช่วงโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะลุงเนี่ยลุงตู่ก็ไปอยู่ที่ตรังไปอยู่ที่พัทลุงใช่ไหมคะอีกลุงไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store